เมนูคุมแคลคาเฟอีนจัดแน่นคนเฮลตี้เขากินกันแบบนี้ค่ะซิสวันนี้จะทำมัทฉะฟิวชั่นกันนะคะใช้เมล็ดจากบีนค่ะแล้วก็ใช้ชาเขียวนะคะจากออเรนทัลค่ะเราจะใช้มัทฉะทั้งหมด5กรัมนะคะแล้วก็ตีกับน้ำร้อนแบบนี้ค่ะของออเรนทัลเนี่ยเขาเข้มข้นจริงๆนะคะทุกคนแล้วรสชาติดีมากเมล็ดกาแฟของบีนเราจะใช้เป็นโคลัมเบียนะคะแล้วก็สกัดด้วยเครื่องดอปปิโอค่ะสกัดช็อตออกมาได้สวยแบบนี้เลยเตรียมสตรอเบอรี่กันก่อนค่ะหั่นให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อันนี้เราจะเอาไปบดนะคะถ้าใครที่บดไม่ละเอียดหรือว่าบดไม่สวยงามแนะนำให้ซื้ออันนี้ค่ะมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถทำเมนูได้หลากหลายมากเลยนะคะเทสตรอเบอรี่ลงไปเสร็จแล้วเราก็ท็อปด้วยมัทฉะก่อนเลยค่ะวันนี้ใช้เป็นโอ๊ตมิลนะคะเพราะว่าเป็นเมนูของคนเฮลตี้แล้วก็ท็อปด้วยกาแฟค่ะที่เรากดเอาไว้เมื่อกี้คือมันสวยมากทุกคนเมนูนี้ตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่อีกสักนิดนึงค่ะเพื่อความสวยงามนะคะใครที่ต้องการแบบคาเฟอีนจัดแน่นจัดเต็มจัดหนักแล้วก็รับกับความเขียวของมัทฉะได้นะคะสูตรนี้แนะนำเลย